าวมอบตัวแล้วถกกางเกงตกจิมี่โชว์วันไหลดอนหัวล่อรับสนุกจนลืมตัวตำรวจสั่งปรับสาวมอบตัวแล้วถกกางเกงตกจิมี่โชว์วันไหลดอนหัวล่อรับสนุกจนลืมตัวเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจสั่งปรับด้านชาวบ้านชี้ทำให้ภาพลักษณ์ตำบลไม่ดีวันที่18เมษายน2567หลังจากมีคลิปวิดีโอเผยแพร่ทั่วโลกออนไลน์เมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งถกกางเกงลงพร้อมตบจิมี่โชว์ขณะยืนเล่นน้ำสงกรานต์อยู่บนท้ายรถกระบะในงานวันไหลดอนหัวล่อจังหวัดชลบุรีสร้างความฮือฮาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากล่าสุดพันตำรวจเอกสุรสิทธิ์เนื่องจำนงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนหัวล่อเปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจึงทำการสืบสวนว่าเป็นใครมาจากไหนจนทราบข้อมูลว่าบุคคลในคลิปเป็นสาวประเภท2อายุ34ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการจึงเชิญตัวมาสอบสวนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมางามไส้วันไหลดอนหัวล่อสาวถลกกางเกงตบจิมี่ตัวเองโชว์หน้ากล้องชาวเน็ตวิจารณ์ยับสาวร่มอบตัวถกกางเกงตบจิมี่โชว์พันตำรวจเอกสุรสิทธิ์กล่าวต่อว่าชายคนดังกล่าวยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปที่แชร์อยู่บนโลกโซเชียลโดยรับสารภาพว่าวันเกิดเหตุได้สนุกกับเพื่อนๆจนลืมตัวและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับทุกข้อกล่าวหาพันตำรวจเอกสุรสิทธิ์กล่าวอีกว่าทางพนักงานสอบสวนจึงตั้งข้อกล่าวหามาตรา388ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าทานกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททางพนักงานสอบสวนจึงสั่งปรับไป 1,000 บาทเหตุเพราะผู้ต้องหารับสารภาพยอมรับแต่โดยดีด้านชาวบ้านรายหนึ่งอายุ41ปีกล่าวว่าตนเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างรู้สึกว่าคนในคลิปจะเป็นเหมือนสาวสองเขาสนุกกับการเล่นน้ำจนลืมตัวแต่เห็นว่าไม่สมควรในฐานะตนเป็นชาวตำบลดอนหัวล่อรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มองภาพลักษณ์ของคนตำบลดอนหัวล่อไม่ดีด้านสาวอีกรายที่อยู่ในเหตุการณ์กล่าวว่าวันนั้นตนออกมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆและเห็นคนดังกล่าวทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพราะวันไหลดอนหัวล่อจัดขึ้นในปีแรกก็อยากให้เล่นกันอย่างสนุกสนานให้เรียบร้อยไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบนี้อีก สมชายชีธนาธรเดินสายชวนประชาชนลงสมัครเลือกสว.เข้าข่ายหัวจี้กกต.ดำเนินการสมชายชีธนาธรเดินสายรณรงค์ชวนประชาชนลงสมัครเป็นผู้เลือกสว.เข้าข่ายหัวสอขัดรัฐธรรมนูญจี้กกต.ดำเนินการหวั่นปล่อยผีเหมือนส.ส.เมื่อวันที่18เมษายน2567นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับและดูแลให้การเลือกกันเองของสว.ชุดใหม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแม้ขณะนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดการเลือกสว.ก็ตามเนื่องจากขณะนี้มีคณะบุคคลและตัวแทนพรรคการเมืองมีกระบวนการรณรงค์ให้ประชาชนสมัครเข้าไปเป็นผู้เลือกสว.ซึ่งสว.จะขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ที่กำหนดให้ผู้ประสงค์เป็นสว.เข้าสมัครนายสมชายกล่าวต่อว่าโดยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นผู้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเดินสายรณรงค์ให้คนสมัครเป็นผู้เลือกสว.ในพื้นที่นครศรีธรรมราชเพื่อให้ได้สิทธิลงคะแนนเลือกคนที่จะเป็นสว.เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญต่อการได้มาของสว.คือต้องเป็นผู้ประสงค์จะเป็นสว.ไม่ใช่เข้าไปเป็นผู้เลือกสว.กรณีดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายหัวในกระบวนการเลือกกันเองของสว.
หากกกต.ไม่ดำเนินการเชื่อว่าจะมีปัญหาในกระบวนการได้มาของสว.และมีผู้ไปร้องเรียนในกระบวนการก็อาจทำให้เกิดปัญญาในอนาคตได้นายสมชายกล่าวว่าอีกไม่กี่วันจะครบ1ปีการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566ยังไม่พบว่ากกต.ได้ดำเนินการเอาผิดผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้งที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งส่งเรื่องมาทั้งสิ้น71บัญชีแต่ดำเนินการเพียง1บัญชีคือให้ใบแดงเขต8นครศรีธรรมราชส่วนที่เหลือพบว่ายกไป30บัญชีอีก40บัญชีกกต.ยังไม่ดำเนินการใดๆหรือจะปล่อยผีกรณีดังกล่าวทำให้สังคมตั้งคำถามว่ากกต.ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายสมชายกล่าวอีกว่าการที่กกต.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งของส.ส.แล้วปล่อยผีออกไปหากเกิดขึ้นกับส.ว.ชุดใหม่ที่เลือกกันเองมีกรณีการร้องเรียนของผู้ประสงค์เป็นส.ว.เพราะมีกระบวนการจัดตั้งกระบวนการหัวกันของกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองหรือกลุ่มบ้านใหญ่แล้วกกต.ปล่อยผีไปก่อนแล้วสอยทีหลังอาจจะเกิดกรณีที่ทำให้มีปัญหากระทบต่องานสภาและทำให้เกิดสุญญากาศได้เผยอาการล่าสุดดาวบ้านดอนวูบล้มในห้องน้ำนอน ICU รู้สึกตัวแต่ยังพูดไม่ได้บันเทิงน้องชายเผยดาวบ้านดอนนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังวูบล้มในห้องน้ำเผยอาการล่าสุดนอน ICU รู้สึกตัวแต่ยังพูดไม่ได้หมอบอกเส้นเลือดใหญ่ในสมองตีบกรณี Facebook ดาวบ้านดอนโพสต์ข้อความว่าแจ้งข่าวพ่อดาวบ้านดอนนะคะคุณพ่อล้มในห้องน้ำตอนเช้าตอนนี้อยู่ห้อง ICU ค่ะโดยข้อความดังกล่าวโพสต์เมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีศิลปินและแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาให้กำลังจำนวนมากความคืบหน้าเมื่อวันที่18เมษายน67ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านดอนมะยางตำบลตาดทองอำเภอเมืองยโสธรซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายเทียมเสกสิริหรือดาวบ้านดอนนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังพบกับนายแหวนเสกสิริหรือเดือนบ้านดอนอายุ74ปีน้องชายแท้ๆของพ่อดาวบ้านดอนเล่าว่าคืนวันที่12เมษายนที่ผ่านมาตนไปพบกับพี่ชายที่งานร้องเพลงรับเชิญที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีกระทั่งพี่ชายร้องเพลงเสร็จก็ดึกมากแล้วตนจึงเดินทางกลับมาที่ยโสธรส่วนพี่ชายมีงานคอนเสิร์ตต่อในวันรุ่งขึ้นแต่เห็นว่าดึกแล้วจึงไปนอนพักที่รีสอร์ทกระทั่งเวลา5นาฬิกาของวันที่13เมษายนดาวบ้านดอนเข้าห้องน้ำเตรียมอาบน้ำแต่งตัวแต่ภรรยาได้ยินสียงดังผิดปกติจึงพังประตูห้องน้ำเข้าไปพบเห็นดาวบ้านดอนนอนหมดสติอยู่จึงรับนำตัวส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU และอาการเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับโดยขณะนี้ดาวบ้านดอนลุกนั่งได้ลืมตาได้และรู้สึกตัวดีแต่ยังไม่สามารถพูดได้โดยแพทย์วินิจฉัยว่าเส้นเลือดใหญ่ในสมองตีบแต่ปกติดาวบ้านดอนก็กลับมาบ้านดอนมะยางและนอนพักที่บ้านดอนมะยางเป็นประจำในช่วงเวลาที่มาเดือนบ้านดอนยังเล่าถึงดาวบ้านดอนว่าฐานะครอบครัวดาวบ้านดอนตอนนี้ย้ายไปอยู่กรุงเทพมหานครกับครอบครัวแต่ก็ไม่ถือว่าร่ำรวยตามเพลงที่ร้องคือเรามันคนจนส่วนฉายาดาวบ้านดอนนั้นมาจากบ้านเกิดคือบ้านดอนมะยางส่วนดาวมาจากที่เป็นนักร้องที่เปรียบเทียบให้ตัวเองเป็นดาวแต่ชื่อจริงคือนายเทียมเสกสิริอายุ76ปีส่วนประวัติของดาวบ้านดอนเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงเป็นเจ้าของผลงานเพลงคนขี่หลังควายแปรจ๋า
รอรับใต้ต้นกระโดนและอื่นๆมีชื่อจริงนายเทียมเสกสิริเป็นชาวบ้านดอนมะยางอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรเป็นลูกหลานชาวนามีพี่น้องทั้งหมด7คนลำบากมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเรียนหนังสือจบแค่ป.0.4ไม่มีโอกาสเรียนต่อทั้งที่เป็นคนเรียนเก่งความจำดีจึงมาบวชเป็นสามเณรหัดเทศทำนองและแหล่จนชำนาญเป็นสามเณรเสียงทองที่มีปฏิภาณเป็นเลิศกลายเป็นสามเณรนักเทศแหล่อันดับต้นๆของอีสานในสมัยนั้นจากนั้นเทพบุตรสติรอดชมพูเห็นแววของสามเณรจึงชักชวนสามเณรว่าหากว่าลาสิกขามาเมื่อใดจะให้ออกมาแสดงหมอลำในที่สุดสามเณรก็ลาสิกขาออกมาแสดงหมอลำและร้องเพลงลูกทุ่งในเวลาต่อมาด้วยความเป็นคนที่มีความจำและสมองดีรู้จักคิดประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำใหม่มาตั้งแต่สมัยเป็นนักเทศดาวบ้านดอนจึงสามารถเขียนกลอนลำและเขียนเพลงร้องได้เองตอนนี้ต้องส่งกำลังใจให้พ่อดาวบ้านดอนลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของเพลงคนขี่หลังควายที่เข้ารับรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู